On the Green สัปดาห์นี้ครับอยู่กันที่สนามกอล์ฟบางไทรหลุม 7C พา 5นะครับสังเกตนะครับถ้าเราตีมานะครับแล้วเรามาวางตัวในมุมนี้นะครับทางด้านขวามากๆเนี่ยสังเกตเลยครับสโลปจะบอกเลยว่าทางซ้ายเนี่ยต่ำกว่าทำให้ลูกเนี่ยลูกเราจะพุ่งมากกว่าปกตินะครับแล้วการที่ตีลูกพุ่งมากกว่าปกติเนี่ยเราจะเลือกเหล็กยังไงล่ะครับตรงนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ระยะ180หลาครับปกติเนี่ยผมจะตีอยู่ประมาณเหล็ก7ในระยะ180แต่ในกรณีหน้าทิ่มเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเราควรทำยังไงบ้างเราควรลดเหล็กหรือเพิ่มเหล็กยังไงพอหน้าทิ่มเนี่ยลองสังเกตนะครับจากปกตินะครับเหล็กนะครับอันนี้คือเหล็ก7นะครับสมมตินี้เป็นเหล็ก7ถ้าเรายืนลายปกตินะครับองศาจะอยู่เท่านี้แต่ถ้าเรายืนในตำแหน่งที่หน้าทางซ้ายเนี่ยต่ำกว่าหรือหน้าทิ่มกว่าเนี่ยไม้นะครับจะเกิดการดีล็อปลงองศาก็จะชันขึ้นลูกจะพุ่งขึ้นและได้ระยะมากขึ้นแต่ในการที่ได้ระยะมากขึ้นนะครับโดยที่มันเขาเรียกว่าแอบนอร์มอลไลน์ก็คือไลน์ผิดปกติเนี่ยลูกที่เป็นลักษณะนี้ในการดีลักษณะนี้ลูกจะพุ่งขึ้นแครี่ต่ำลงแต่วิ่งมากขึ้นจากปกตินะครับในระยะ180หลาผมจะตีด้วยเหล็ก7นะครับแต่ตอนนี้พอลักษณะไลน์ที่เป็นผิดปกติผมอาจจะต้องตีเหล็ก8ระยะ180หลาโดยที่แครี่ผมสั้นลงจริงลูกผมจะวิ่งมากขึ้นโดยที่มากกว่าระยะเหล็ก8ที่ผมเคยตีก็คือ170หลาลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าเจอลายนี้บอกเลยว่าลดเหล็ก1เบอร์ครับลูกวิ่งมากขึ้นได้ระยะมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราเรียกเหล็ก8แล้วเรารู้สึกว่าโอ้เรายืนเหมือนเดิมไม่เราต้องยืนแบบไหนเดี๋ยวผมจะสอนดูนะครับวิธีการยืนตามลักษณะของลายลักษณะนี้นะครับเวลาเรายืนเราจะไม่ยืนขืนสโลปนะครับเราจะไม่ยืนทิ้งลักษณะนี้เพราะเวลาเราฮิตดาวลงมานะครับเราจะตีหลังลูกแบบแทบจะบอกว่าเป็นเมตรเลยก็ได้นะฮะให้เรายืนนะครับลักษณะการยืนตามสโลปเอียงอยู่เท่าไหร่เราบาลานซ์ตัวเองให้ได้เรายืนให้ได้โดยที่เรายืนตามสโลปแล้วตีไปตามปกติอย่างที่ท่านเคยตีมาเลยเปลี่ยนแค่วิธีการยืนก่อนการเล่นเลือกเหล็กให้ถูกนะครับแล้วลองเล่นดูครับ180หลาครับด้วยเหล็ก8ยืนตามสโลปครับแล้วตีตามวงของท่านเลยครับลูกก็จะพุ่งขึ้นนะครับไปลองใช้กันดูนะครับเลือกไม้ให้ถูกต้องปรับตัวตามสถานการณ์นะครับทั้งหมดนี้นะครับในช่วงวันเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับ